ไปร่วมทริปทำบุญหาสิ่งดีๆเข้าตัวแต่ก็มีวายมีประเด็นเมาแรงมาให้ได้ปวดจิตอีกแล้วค่ะสำหรับนางเอกสายแบ๊วคิมคิมเบอร์รี่ที่ถูกจับผิดว่าลุกดูขัดกับสายบุญแถมพอมีข่าวว่าจะมีทริปทำบุญใหม่ร่วมกับหนุ่มคู่จิ้นหมากปรินช่วงปลายเดือนหน้าก็ยิ่งถูกกระแสดราม่าว่าสร้างภาพอยากเป็นคู่รักนักบุญตามรอยณเดชน์ญาญ่าเข้าไปอีกงานนี้เจ้าตัวก็แจ้งว่าปกติเป็นคนชอบทำบุญแต่ไม่ค่อยออกสื่อเท่านั้นเองพร้อมวอนอย่าจับผิดกับเรื่องแบบนี้เลยก่อนที่จะแง้มถึงทริปสวีทหวานไกลถึงมาลดีฟส์ที่ครั้งนี้หนุ่มหมากก็ยกครอบครัวไปด้วยแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเรียกว่าแฮปปี้สุดๆค่ะโอเคเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็ดีค่ะได้ไปกับครอบครัวพี่หมากอะไรเงี้ยก็เป็นทริปธรรมดาไม่มีมุมไหนสวีทอยู่แล้วสวีทต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ไปเลยไม่ค่ะก็ไปเที่ยวกันตามภาษาเราเนี่ยแหละค่ะเล่นน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาคือแต่แบบสมทบทุนช่วยวัดหรือว่าแบบช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กโรงเรียนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางนั้นมากกว่าไม่ได้สร้างภาพแต่ว่าการที่ลง IG เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บอกบุญแบบกับแฟนคลับได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำจากหัวใจเรา